ถึงช่วง Tips and Tricks กันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยรายการ Thai RPGA on TV ก็ได้โปรสามารถเทเจ้าของแชมป์ไทย RPGA Championship 2012ถึง2สมัยโปรเน็ตคนเก่งของเรานี่เองค่ะวันนี้เนี่ยโปรเน็ตจะสอนอะไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนนทยาศรีสว่างนะคะวันนี้เน็ตจะมาแนะนำวิธีเทคนิคระเบิดทรายที่อาจจะทำให้ท่านนักกอล์ฟทุกคน เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดสกอร์จากในบังเกอร์ได้ดีขึ้นวิธีของเน็ตง่ายๆนะคะเราต้องหาจุดตกเราต้องดูลายบนกรีนแล้วก็ดูจุดตกให้ละเอียดว่าเราจะเอาไปลงตรงไหนทีนี้พอเรามองเป้าละเอียดแล้วทีนี้ร่างกายก็จะเริ่มสั่งน้ำหนักว่าเราจะระเบิดหนักหรือระเบิดเบาระเบิดบางอะไรยังไงก็วิธีของเน็ตง่ายๆก็คือเราต้องมองเป้าให้เคลียร์ก่อนแล้วก็เข้าไปจดยืนเปิดยืนให้กว้างยืนให้กว้างขึ้นแล้วก็หมุนเท้าลงไปให้ไม่ให้พยายามให้ช่วงล่างขยับได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็เปิดหน้าเหล็กเปิดหน้าเหล็กแล้วค่อยจับกริปแล้วก็ลากเหล็กให้มันตรงๆลากออกไปให้พยายามเอาไซด์อินให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราระเบิดทรายเราจะได้ลูกฟันเดี๋ยวนี้จะลองสาธิตให้ดูก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็เทคนิคที่สำคัญในการระเบิดทรายก็คืออย่าจับกริปแน่นจับให้พยายามจับให้เฟิร์มแต่ว่าไม่ได้ให้แน่นเกินไปค่ะมือใหม่ส่วนมากจะพอเห็นรั่วตัวเองตกทรายก็จะเกิดอาการเกร็งกลัวระเบิดไม่ขึ้นพออย่างที่เน็ตบอกก็คือพยายามให้จับกริปให้เบาที่สุดเพราะว่าพอเวลาเราลงเหล็กมาแล้วเนี่ยมันจะอัตโนมัติของร่างกายคือมันจะแน่นของมันเองอัตโนมัติระเบิดทรายคือของเน็ตพยายามจับกริปให้เบาที่สุดแล้วก็มองเป้าพยายามหาจุดที่ลูกเราจะตกอ่ะคือมองให้เคลียร์จริงๆเลยทีเราจะได้น้ำหนักว่าลงเหล็กเท่าไหร่ลงน้ำหนักเท่าไหร่นี่ก็มองเป้าก่อนนะคะทีนี้เราก็ต้องเช็คหน้าเหล็กว่ามันตรงกับที่เป้าที่เรามองไว้หรือเปล่าหมุนเท้าจับกริปให้เบาเทคนิคง่ายๆที่จะฝากให้ท่านนักกอล์ฟทุกคนนะคะก็ขยันซ้อมลูกที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาให้ซ้อมบ่อยๆซ้อมให้ชินให้พอเราเจอแล้วให้มันเฮ้ยเราไม่กลัวแล้วเราทำได้แล้วก็เดี๋ยวผลงานของมันก็จะพัฒนาขึ้นเองแล้วก็จะดีขึ้นเองค่ะThank you.
โอ้โหนี่แหละครับเทคนิคในการระเบิดทรายทริคดีๆที่โปรเน็ตของเราเอามาแนะนำกันคุณผู้ชมครับการเล่นกอล์ฟที่ดีสิ่งสำคัญอยู่ที่การฝึกซ้อมครับยิ่งฝึกซ้อมมากความชำนาญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนอกจากการระเบิดทรายแล้วเราลองไปชมวงสวิงสวยๆของโปรเน็ตในสนามแข่งกันดีกว่าครับนี่แหละครับผลของการฝึกซ้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอของโปรเน็ตทำให้เธอได้แชมป์ในรายการไทย LPGA Championship 2012ถึง2สมัยติดต่อกันถ้าคุณผู้ชมอยากเก่งเหมือนโปรเน็ตแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณโปรเน็ตมากๆเลยนะคะสำหรับทริคดีๆคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมฝึกซ้อมบ่อยๆด้วยนะคะหรือคุณผู้ชมอยากทราบทริคการเล่นลูกแบบไหนแล้วก็โพสต์บอกเราได้เลยค่ะได้รู้ทริคการเล่นกอล์ฟกันไปแล้ววันนี้เนี่ยใหม่ก็มีทริคการดูแลไม้กอล์ฟให้อยู่กับเราเป็นนานๆมาฝากกันค่ะช่วง Tips and Tricks ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรามาต่อกันอีกนิดนึงครับถ้าจะพูดถึงไม้กอล์ฟนั้นถือได้ว่าเป็นพระเอกของกีฬานี้เลยครับแต่ราคานี้ค่อนข้างจะสูงรายการ Thai LPGA on TV มีวิธีการดูแลรักษาไม้กอล์ฟมาฝากกันครับ1. ก่อนใช้ไม้กอล์ฟทุกครั้งควรตรวจสอบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ส่วนต่างๆของไม้กอล์ฟหรือไม่เช่นรอยแตกแยกที่ก้านหรือหัวไม้รอยเชื่อมต่อระหว่างหัวไม้และก้านอาจจะหลวม Face Insert หลวมสกรูไม่แน่นหรือลอยขึ้นมาคลิปหลวมเป็นต้น 2. ควรใช้ไม้กอล์ฟตีเฉพาะลูกกอล์ฟและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกตีกอล์ฟเท่านั้นเวลาที่ใช้ไม้กอล์ฟควรสำรวจบริเวณรอบๆว่ามีคนสิ่งของหรือต้นไม้หรือไม่ 4. ห้ามใช้ไม้กอล์ฟตีลงบนพื้นผิวที่แข็งเช่นคอนกรีตพื้นลาดยางหรือหินอย่าตีลงไปในโคลนหรือพื้นกรวดในขณะที่ทำการฝึกซ้อมหกควรใช้ไม้กอล์ฟที่เหมาะสมกับกำลังและความสามารถสำหรับท่านที่มีกำลังมากหากใช้ไม้กอล์ฟของผู้หญิงซีเนียร์หรือจูเนียร์อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายได้7. ควรใช้พัตเตอร์เฉพาะบริเวณกรีนเท่านั้น 8. หากกริปมีลักษณะแข็งไม่นุ่มนวลหรือมีการฉีกขาดควรทำการเปลี่ยนทันที9. ควรระวังความเสียหายของไม้กอล์ฟจากการตีถูกบริเวณที่ไม่ใช่หน้าไม้การตีลงพื้นก่อนถูกลูกกอล์ฟในขณะที่ซ้อมกับพรมในห้องซ้อมอาจเป็นสาเหตุของความเสียหายของก้านไม้และควรตรวจสอบในส่วนของก้านและคอว่ามีความผิดปกติหรือไม่
และ11การตีที่คอไม้อย่างรุนแรงเป็นสาเหตุหนึ่งของความเสียหายของก้านและหัวไม้ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุดเหล็กครับช่วงหน้าแฟชั่นออนทีวีวันนี้ไปอัปเดตเทรนด์การแต่งตัวของนักกอล์ฟสาวทั้งไทยและเทศกันครับว่าเทรนด์ไหนมาแรงต้องติดตามห้ามพลาดนะครับเหล่านักกอล์ฟสาวกับกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในวงการกอล์ฟไทยสิงสัตว์ไทย LPGA Championship 2012ครั้งที่4เริ่มสวิงวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ณสนามกรีนวอลเลย์คันที่คลับบางนาติดตามชมได้ในรายการไทย LPGA on TV สนับสนุนโดย